หลังจากพี่ที่แฟนๆเนี่ยได้ฟินกับความแมนแบบความเดี๋ยวความแมนเออใจเย็นโทษทีความแมนของพี่หนุ่มสอนรามความแมนสุดๆเลยบอกว่ากำลังพูดคุยกันอยู่ต้องงี้กล้าทำก็ต้องกล้ารับแบบพี่หนุ่มนะครับเขาบอกว่าจริงจังถึงขั้นอยากจะแต่งงานด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเข้ากับน้องทิกเกอร์ได้ดีด้วยแล้วน้องทิกเกอร์ตอนนี้โตแล้วหล่อเลยเนาะโอ้ทิกเกอร์โตจริงน่ารักนะฮะล่าสุดวันนี้นะฮะพี่หนุ่มสอนรามก็ได้มีการเผยภาพสุดประทับใจนะครับผมใน IG นะครับเมื่อพี่นิโคเนี่ยได้มาเยี่ยมคุณแม่ของพี่สอนรามนะครับพร้อมกับไก่ทอดและสิ่งที่น่าประทับใจคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมก็คือพี่นิโคเนี่ยในภาพเนี่ยนั่งพับเพียบเรียบร้อยบนพื้นนะฮะไม่ได้นั่งเสมอผู้ใหญ่เลยแล้วก็มีการยิ้มหวานหวานก็ตามภาพนี้เลยซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับพี่หนุ่มเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าอร่อยกันใหญ่เลยนะครับแฮชแท็กรักมาม่ามากกว่าชีวิตแฮชแท็กขอบคุณนิโคมากนะครับผมนี่คุณนี่ก็เป็นน่ารักหลายคนเขาไปเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าโอ้โหพี่คนน่ารักมากคือนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นดูเป็นสาวไทยมากๆน่ารักมากๆฮะเดี๋ยวก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าจะมีการแต่งแบบสายฟ้าแรปกันหรือเปล่านะครับผมครับผม